ตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณจิรยุทธ์นะครับอดิเทพนรางคูนั่นเองผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นหน่อยฮะวันนี้เราก็อยู่ในบูธนะฮะของยูโซครับแล้วก็แน่นอนครับหนึ่งคำถามที่เราต้องถามอยู่แล้วนั่นคือธีมในการจัดบูธในการตกแต่งบูธหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาเดินงานในครั้งนี้คือจะสังเกตเห็นว่าบูธยูโซจะค่อนข้างสว่างโดดเด่นเพราะว่าเราใช้แสง LED ที่มาที่ไปก็คือว่าเราใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับรถยนต์ก็คือไฟซูเปอร์เดย์ไลท์ก็หมายความว่ามันคือไฟส่องสว่างเวลากลางวันสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บไฟได้ติดแล้ว ก็คือขับรถปลอดภัยครับเขาใช้เทคโนโลยีที่เป็นหลอด LED ครับเราก็เลยใช้ LED ทั้ง High Resolution แล้วก็ Low Resolution มาใช้ในบูธทั้งหมดอ๋อฉะนั้นเนี่ยฮะหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้เข้ามาในบูธของ Isuzu ปุ๊บเนี่ยน่าจะมีคำถามแน่นอนว่าเราจะได้เจอไฮไลท์อะไรบ้างภายในบูธนี้ในรถยนต์ที่เราบูธนี่ครับก็คือว่า Isuzu VXครับให้เป็นแบบลักษณะของ City SUV รถยนต์ออกแบบสไตล์ซิตี้หน่อยใส่แบบใหญ่ๆหน่อยไลฟ์สไตล์ชัดเจนคือว่าถ้าเราชอบจักรยานครับเรามีชุดของทูเล่จะมีเดินใส่หลังรถจักรยานประมาณ 2,000 แล้วก็ไปไหนต่อไหนได้ครับนะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยสามารถแต่งตามได้โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะหรือถ้าเป็นลักษณะแบบขับด้วย4ล้อครับยกสูงเสร็จควรทำยังไงทำอะไรกับรถบ้างยก6นิ้วยังไงดีไหมนี่คือการยก6นิ้วใส่แล้วยังใหญ่ๆหน่อยแต่ก็ยังแบบใช้ทุกวันได้เราที่เราไปลุยได้เป็นต้นทั้งออฟโรดและออนโรดถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดมิวเอ็กซ์เนี่ยคุณอาจจะแบบโอเคเน้นออนโรดหน่อยใช่ครับฉะนั้นนี่คือการตอบโจทย์อีกหนึ่งสิ่งฮะทางอินสูตรที่มอบให้นะฮะแล้วก็ผมอยากรู้มากๆใครที่มาในงานรวมถึงถ้าเกิดใครที่อยู่ไปโชว์รูมใกล้บ้านคนทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างคืออย่างนี้ครับอยากจะบอกอย่างนี้นะว่ารถยนต์ Isuzu นั้นเราเน้นเรื่องของคุณภาพในการประกอบก็หมายความว่าเป็นรถที่แบบใช้ได้คุ้มค่ามากประหยัดน้ำมันซ่อมถูกแล้วพอเราเข้าสู่บริการเนี่ยทั่วทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยพร้อมบริการในบริการที่สูงมากๆทุกคนจะมองว่าแบรนด์ Isuzu นั้นแข็งแรงมากมาจากตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ใช่แค่รถแต่มันเป็นเรื่องของ after sale บริการและการขายเราทำได้แบบดีมากๆลูกค้ายอมรับนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ต่อยอดไปที่ว่าถ้าเรามองในแง่ของด้านหน้าบูธคือรถซันมอเตอร์สปอร์ตตอนนี้แม้แต่รถที่ไปการแข่งขันทางเรียบทางฝุ่นผมว่าน่าจะ 70% ขึ้นไปนะใช้รถอีซูซูกันเลยเพราะว่ามันแข็งแรงมากทนทานมากแต่งขึ้นแรงด้วยครบหมดครบเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณอยากจะได้แบบไหนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดจะบึ้นๆหน่อยข้างหน้ามีความสูงใช่ครับรอหน่อยทางนี้นะฮะถ้าเกิดเลสซิ่งก็คุณก็สามารถทำได้เหมือนกันครับนี่แหละฮะครบทุกอย่างครับวันนี้เรามาอยู่ในบูธแห่งนี้ฮะอินสูครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะฮะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ